สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะเจนจะมาแนะนำนะคะสำหรับใครนะคะที่กำลังจะทำลงทะเบียนนะคะ KETA นะคะเพื่อที่จะเข้าเกาหลีนะเพื่อจะเดินทางเข้าเกาหลีนะคะเราจะต้องลงทะเบียน KETA ให้ผ่านก่อนนะคะซึ่งเอกสารในการลงทะเบียนนะคะก็จะมีไม่เยอะค่ะไม่เยอะน่าจะประมาณ4อย่างเนาะประมาณ5อย่างนะคะซึ่ง1เลยนะคะ1เลยก็คือหนังสือเดินทางของเรานะคะก็คือพาสปอร์ตเรานั่นเองนะคะ2นะคะรูปถ่ายนะคะรูปถ่าย700x700พิกเซลนะคะด้านพื้นหลังของรูปถ่ายเรานะคะจะต้องเป็นสีขาวเท่านั้นนะคะแล้วก็ห้ามสวมแว่นห้ามใส่หมวกนะคะห้ามใส่ผ้าพันคอนะเป็นชุดสุภาพแล้วก็ไม่ต้องแต่งภาพนะคะเป็นหน้าเราแบบเป็นหน้าธรรมชาติของเราเลยนะคะซึ่งเขาจะเปรียบเทียบกับหนังสือเดินทางของเรานะคะรูปถ่ายเราสำคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางท่านนะคะรูปถ่ายไม่ผ่านก็มีนะคะแล้วก็2แล้วนะคะ3นะ3ก็คือจะเป็นอีเมลของเรานั่นเองนะคะเราจะต้องใช้อีเมลในการสมัครเนาะถ้าจะให้ดีนะคะคือทำเองง่ายกว่าทำเองดีกว่านะคะประหยัดตังค์ด้วยนะถ้าเป็นอีเมลของเราก็จะได้แจ้งทางผ่านอีเมลเราเลยนะคะเราจะได้ทราบทันทีเลยแล้วก็3แล้วเนาะอีเมล4นะคะ4จะเป็นที่อยู่นะคะที่อยู่ที่เกาหลีถ้าเมื่อเราเดินทางเข้าเกาหลีไปแล้วนะคะเราจะต้องมีที่อยู่ที่นั่นนะเราก็ต้องใส่ที่อยู่ที่นั่นไปแล้วก็ใส่เบอร์โทรของที่นั่นด้วยนะคะสมมุติว่าเราไปเที่ยวนะคะไปทัวร์เราก็ต้องใส่โรงแรมนะคะใส่ที่อยู่โรงแรมแล้วก็จะต้องใส่เบอร์โทรของโรงแรมนะคะที่สามารถติดต่อเราได้เนาะหรือถ้าเรามีคนรู้จักนะคะแล้วก็ใส่ชื่อของคนที่เรารู้จักที่นั่นแล้วก็เบอร์โทรของเขาไปด้วยนะคะแล้วอันนี้ก็คือพาสปอร์ตรูปถ่ายอีเมลที่อยู่ที่เกาหลี4แล้วเนาะที่อยู่ที่เกาหลีแล้วก็5บัตรเครดิตนะคะในการสมัครก็คือสำคัญมากๆบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนะคะแต่ถ้าจะให้ชัวร์ให้แนะนำให้เป็นบัตรเครดิตนะคะซึ่งเป็นบัตรของเราจะดีมากๆนะคะเป็นชื่อเราแต่ว่าที่เจนลงทะเบียนเนี่ยก็คือเป็นบัตรของไม่ใช่ของเจนนะคะก็แต่ว่าเจนเป็นคนทำเองนะแต่บัตรเจนอ่ะคือคืนธนาคารไปหมดแล้วนะคะมีของ SCB แล้วก็ KBank อ่ะก็คือไม่ได้ใช้แล้วก็เลยคืนแต่ตอนนี้ก็คืออยากใช้แล้วค่ะตอนนี้ก็คือกลับมาเที่ยวอีกแล้วเนาะก็จะต้องใช้บัตรในการจองตั๋วเครื่องบินจองโรงแรมนะคะโอเคเอกสารทั้งหมดนะคะครบแล้วนะคะถ้าใครมีครบตามนี้สมัครได้เลยนะคะลงทะเบียนได้เลยนะคะขอให้ผ่านนะคะทุกคนที่ลงทะเบียน